รายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะ EP สุดท้ายแล้วค่ะที่เราอยู่กับครูก้านะคะอาจารย์กรองทองบุญประคองค่ะผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้ก่อตั้งโรงเรียนจิตเมธค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่ก้านะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้3 EP เราบอกมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ฟังย้อนหลังได้เลยทุกเมื่ออยากฟังเรื่องไหนกังวลใจเรื่องไหนอยู่3 EP เรื่องรู้จักเด็กปฐมวัยปัญหาหนักใจ3ประเด็นนั้นแก้ยังไงเล่นแบบไหนยังไงกับลูกดีแล้วก็วัยทองที่บอกแล้วว่ามันไม่ใช่มันคือช่วงเวลาของการที่เด็กจะเข้าใจชีวิตเนาะและ EP นี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้คือจริงๆมันเป็นคำที่ใหญ่ ที่ดูยากแล้วก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายของมันอยู่ในช่วงของเด็กปฐมวัยเหมือนกันนะคะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยสำคัญมากๆเพราะว่าเด็กจะเติบโตขึ้นเป็นคนอย่างไรก็วัยนี้อยู่กับประสบการณ์การเรียนรู้ของวัยนี้ทั้งนั้นที่จะหล่อหลอมว่าเขาจะเป็นคนอย่างไรมีมุมมองต่อโลกอย่างไรค่ะนะคะฉะนั้นสิ่งแรกเลยเนี่ย อยากให้ทุกคนกลับมาถามตัวเองนะคะครูก้าเองก่อนทำโรงเรียนก็ถามตัวเองว่าเราทำโรงเรียนไปเพื่ออะไรอยากเห็นลูกศิษย์ของเราเติบโตเป็นคนอย่างไรหรือนะคะแล้วก็เวลาพอทำโรงเรียนไปแล้วเราก็จะชวนพ่อแม่คิดประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะอยากเห็นลูกเติบโตขึ้นเป็นคนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตอนในยุคนี้เราเริ่มมองเห็นแล้วว่าโลกแห่งอนาคตเป็นโลกที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เมื่อก่อนเราอาจจะบอกอยากให้ลูกเป็นหมอยังพอเดาได้นะอยากให้ลูกไปเป็นวิศวกรหรือไปเป็นนักบินแต่ตอนนี้เราก็ค้นพบว่าสิ่งที่เราไปคาดการแทนเขาเนี่ยแล้วก็ตั้งเป้าแล้วก็พยายามที่จะจัดเส้นทางไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วเส้นทางนั้นอาจจะตันไปเรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะแล้วก็โลกใบนี้กำลังบอกว่ามีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากที่เราไม่รู้จักฉะนั้นเราไม่สามารถเตรียมเรื่องของอาชีพให้กับลูกได้แต่หันกลับมาตั้งหลักว่าจริงๆเราอยากเห็นภาพลูกเราโตขึ้นไปเป็นคนอย่างไรค่ะนะคะตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากถามว่าทำไมต้องตั้งหลักก่อนกับเป้าหมายถ้าเรามีแกนเป้าหลักเป้าหมายหลักที่ชัดเจนจะทำให้เราสะง่ายมากที่จะกลับมาตรวจสอบเช็คตัวเองอยู่เสมอว่าโอกาสแห่งการเติบโตของลูกน่ะกำลังเป็นเส้นทางไปสู่เป้าหมายหลักตรงนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นของครูก้าเองที่โรงเรียนถ้าเอาง่ายๆชื่อโรงเรียนจิตเมธก็อยากให้เด็กมีจิตใจที่เมตตา งั้นเราก็ต้องตรวจสอบว่าเออแล้วโอกาสประสบการณ์ที่เด็กได้รับเนี่ยจะนำพาเขาไปสู่ความเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาจริงหรือเปล่าหรือมันขัดแย้งหรือมันเป็นอุปสรรคเราอยากให้เขาเติบโตและมีคุณค่าต่อตัวเองต่อผู้อื่นต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอ๊ะแล้วเราทำอะไรอยู่บ้างเหรอที่จะทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเซลฟ์ดีนะแล้วก็มองเห็นคนอื่นว่าเออเขาก็มีคุณค่าน่าอยู่ด้วยนะมีอะไรดีๆที่แตกต่างหลากหลายก็โอเคนะอย่างเงี้ยหรือว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ดีกับเราเราต้องรักษาอย่างนี้เป็นต้นคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะเราต้องลองดูว่าตั้งเป้าหมายใช่ตั้งเป้าหมายเพราะว่าพวกเราทุกคนกำลังทำหน้าที่คือเนื่องจากว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้พอคลอดออกมาแล้วลุกขึ้นเดินได้เหมือนสัตว์ชนิดอื่น ต้องอาศัยผู้ใหญ่การประคบประงมกว่าจะเติบโตใช่จะเรียกว่าประคบประงมก็ได้จะเรียกว่าประคองก็ได้นะคุณหม่อมดร.วรรณดาคุณหม่อมเศรษฐกรใช้คำว่าประคองนะคะงั้นเราถ้าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรานี่คือคนสำคัญของลูกนะถามว่าสำคัญอย่างไรเราและโรงเรียนกำลังทำหน้าที่เป็นนักจัดการเวลาแห่งการเติบโตของเด็กของลูกเรานี่แหละว่าเราใช้เวลาที่เขาโตทุกวันทุกวินาทีเนี่ยมีคุณค่าต่อชีวิตของเขาในอนาคตในวันที่ไม่มีเราหรือเปล่านะคะถ้าเราพบว่าอ้อเรานั้นในการที่จะมอบโอกาสมอบประสบการณ์
ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีคุณค่ากับชีวิตเข้าในอนาคตเราก็จะสบายใจแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเรากำลังจะใช้ไปตามกระแสข้างๆได้ยินเขาบอกว่าเอาลูกไปเรียนนั่นสิเอาลูกไปเรียนนี่สิเอาไปทำกิจกรรมนู่นสิอุ้ยเหมือนโดนถ้าเราไปใช้เวลาการเติบโตของลูกเนี่ยไปตามกระแสทั้งหมดเนี่ยโดยไม่ได้กลับมาตั้งหลักแล้วกลับมาเช็คว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่ากับเป้าหมายหลักเวลาที่ใช้ไปนี้มันนำพาให้ลูกเราไปสู่เป้าหมายนั้นจริงไหมอันนี้คือสิ่งที่คนเป็นพ่อแม่ต้องตั้งสติมากๆโรงเรียนก็เลยต้องตั้งสติมากๆเหมือนกันเพราะคุณพ่อแม่วางใจที่จะให้พ่อแม่อาจจะไม่ตั้งแต่ใช่จะให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่จัดการเวลาการเติบโตให้มีคุณค่าให้มากที่สุดกับชีวิตในอนาคตของลูกเขาเหมือนกันค่ะ1ตั้งเป้าหมาย2มันจะมานำสู่วิธีการเรียนรู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนำมาสู่วิธีการเรียนรู้นำมาสู่การที่จะตรวจสอบด้วยว่าประสบการณ์โอกาสที่เด็กได้รับมันใช่หรือไม่ที่จะนำไปสู่เป้าหมายงั้นเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราก็ต้องเข้าใจในธรรมชาติของเด็กด้วยนะคะว่าเด็กวัยนี้เขาต้องการอะไรที่จะทำให้ในที่สุดเนี่ยเขาสามารถพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเลยไม่ว่าจะเรื่องตอนนี้เขาจะพูดกันที่เรื่องที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยเราจะพูดเรื่องฐานรากสามมิติก็คือพัฒนาการด้านตัวตนหรือเรียกว่าเซลฟ์ซึ่งเป็นตัวสำคัญมากๆเป็นพลังหัวใจความรู้สึกของมนุษย์เราเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้นะคะเรื่องของทักษะสมอง EF แล้วก็เรื่องของพัฒนาการสี่ด้านนั้นอันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนเองก็ต้องคำนึงถึงฐานรากสามมิติเนี่ยว่าเรากำลังอยู่ในลูกศิษย์เราอยู่ในวัยของการที่จะต้องก่อร่างสร้างฐานรากนี้ให้แข็งแรงที่สุดเพื่อโตขึ้นไปแล้วเนี่ยพ้นจากวัยที่อยู่ในโรงเรียนแล้วเนี่ยเขาจะไปต่อยอดยังไงฐานแน่นฐานแน่นมันก็จะไปต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ในรูปแบบแล้วประเด็นที่สำคัญถ้าเราเข้าไปดูในเรื่องของพัฒนาการทางสมองทักษะสมอง EF ฐานรากตัวนี้ค่ะช่วงวัย0ถึงประมาณ 6-7 ขวบเนี่ยมันจะเป็นฐานทุนของสมองไปทั้งชีวิตด้วยมันไม่ใช่แค่เป็นแค่ฐานเฉยๆแต่ว่าถ้าฐานนี่เตี้ยฐานไม่แข็งแรงมันก็จะได้ฐานที่เตี้ยหรือฐานที่ไม่แข็งแรงเนี่ยไปใช้ตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยค่ะทีนี้ที่ครูก้าบอกว่าสมมติเราตั้งเป้าหมายสมมติว่าเรายังไม่ได้ตั้งเป้าหมายหรือเราแบบเริ่มจะตั้งละแต่มันแพ้กระแสค่ะ เอาจริงๆอย่าแอบหัวล้อนะจริงๆมันก็จะมีคนที่แบบว่าคือพอเป้าหมายไม่ชัดมันก็จะถูกซัดเซไปตามกระแสอันนั้นดีอันนี้ดีฉันจะให้ลูกมาแนวไหนทีนี้คุณก็ช่วยบอกหน่อยว่าหลักการในการเรียนรู้ของเด็กสมมุติว่าเราแบบเราเริ่มอาจจะฝึกตั้งเป้าหมายแต่เราก็ต้องจัดหาวิธีการเรียนรู้ของลูกในช่วงปฐมวัยด้วยมันมีหลักการจัดการเรียนรู้แบบไหนที่พอจะให้คุณพ่อคุณแม่เป็นหลักการได้ค่ะถ้าพูดง่ายๆนะแต่เหมือนยากก็คือหลักการในการจัดประสบการณ์ให้เด็กๆต้องไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติของเด็กค่ะถ้าขัดแย้งเนี่ยเด็กก็จะไม่รู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนรู้ฉะนั้นเด็กก็จะปิดตัวเองเอาใจตัวเองออกจากการเรียนรู้แล้วก็รอเวลาว่าเมื่อไหร่โรงเรียนจะเลิกเราจะต้องรู้ว่าการเรียนรู้ตรงนี้มีความหมายอย่างไรกับเด็กยกตัวอย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกดูแลตัวเองได้เราจะนอนตายแต่หลับนึกออกไหมแต่ว่าในโรงเรียนไม่เคยให้เด็กช่วยเหลือตัวเองเลยเพราะว่ากังวลว่าเรานี่เป็นโรงเรียนนะต้องสอนแล้วก็ต้องสอนวิชาการอะไรบางอย่างที่พ่อแม่อยากได้ถ้าเป็นแบบนี้ถามว่าเด็กไม่มีประสบการณ์ในการที่จะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยแล้วในที่สุดเด็กจะค้นพบไหมว่าฉันดูแลตัวเองได้เด็กจะเชื่อไหมว่าฉันสามารถดูแลชีวิตฉันได้ไม่เชื่อค่ะนั่นหมายความว่าโอกาสเหล่านี้กำลังไปสร้างเซลฟ์ให้เด็กด้วยนะแล้วระหว่างที่สร้างเซลฟ์ไปด้วยทำไมคุณหมอประเสริฐผลิตผลกันพินถึงได้พูดว่าให้ทำงานบ้านนะคะก็เพราะว่า
การทำงานบ้านนะมันทำให้เด็กเขาได้พบว่าเออฉันสามารถดูแลตัวเองก็ได้นะช่วยเหลือตัวเองก็ได้แล้วยังช่วยเหลือคนอื่นก็ได้อีกค่ะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะมีคุณค่ามีความหมายต่ออนาคตของเด็กเราไม่ได้เรียนเพื่อจะไปสอบเข้าป.1ที่ไหนได้หรือไปเข้าโรงเรียนไหนได้แต่เรากำลังจะเรียนเพื่อมีคุณค่ากับชีวิตเด็กทั้งชีวิตต่างหากเขากำลังเป็นวัยที่กำลังจะเขามองโลกเขาจะมองยังไงพร้อมๆกับกำลังจะมองกลับเข้ามาที่ตัวเองว่าเขาคือใครเขามีคุณค่ามากแค่ไหนเขาทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเขาเชื่อมือเชื่อมั่นตัวเองมากไหมถ้าเขาเชื่อมือเชื่อมั่นตัวเองเขาก็จะสามารถอยู่กับโลกในอนาคตที่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงได้แต่ถ้าถามว่าเด็กที่เชื่อมือเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปเนี่ยไม่แย่เหรอคะครูกำลังจะถามต่อเลยค่ะว่ามั่นใจว่าฉันจะไปเวนี้อะไรเงี้ยมันจะส่งผลยังไงก็จริงๆแล้วเด็กที่มีความเชื่อมือเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะเก็บไว้สูงแค่ไหนก็ดีทั้งนั้นยิ่งเชื่อมือเชื่อมั่นตัวเองสูงก็ยิ่งดีเรากลัวเขาจะไม่สมดุลเราไม่ต้องไปกดลงเอาไว้อย่างนั้นแหละแต่สิ่งที่ต้องดันให้ขึ้นคือความรู้จักเคารพคนอื่นเพราะการเคารพคนอื่นสูงเท่ากับที่เขาก็เชื่อมือเชื่อมั่นตัวเองเขาก็จะเป็นคนที่อยู่กับใครก็อยู่ได้และคนอื่นก็รู้สึกว่ามีความสุขที่อยู่กับเขาด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันคือความคุ้นชินเดิมของคนรุ่นเก่าที่เราเรียนอนุบาลเรียนอะไรเหรออ๋อต้องเรียนกอไก่คัดกอไก่เขียนกอไก่ถึงข้อนกฮูกให้ได้ต้องอ่านหนังสือออกอันนั้นคือความเชื่อเดิมซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ผิดพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็ผิดพัฒนาการขั้นตอนในการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กด้วยเพราะว่าภาษาเรียนไปเพื่ออะไรสื่อสารเพื่อสื่อสารฉะนั้นวิธีที่เราจะสอนเด็กวัยนี้ให้สื่อสารได้อย่างดีและมีทักษะในการสื่อสารติดตัวไปจนตายเลยแต่อาจจะใช้สื่อในการสื่อสารที่อาจจะหลากหลายเป็นสื่อสมัยใหม่ยังไงก็ได้ก็คือสื่อสารผ่านความคิดและความรู้สึกการเขียนหนังสือให้เขียนตัวหนังสือให้สวยหรือเขียนให้ได้ครบทั้งกอไก่ถึงหอนกฮูกไม่ใช่เรื่องยากนะการอ่านหนังสือออกก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็มันก็มีวิธีที่สอดคล้องกับธรรมชาติเด็กโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสอนเด็กอนุบาลสะกดคำไม่จำเป็นอย่างที่โรงเรียนเนี่ยไม่เคยให้เด็กขัดกอไก่ถึงหอนกฮูกไม่เคยให้เขียนตามรอยเส้นประด้วยนะเพราะว่าถ้าการเขียนตามรอยเส้นประนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีคนเขียนเส้นประมาก่อนแสดงว่าฉันเขียนกอไก่ถึงหอนกฮูกไม่ได้แล้วฉันก็ไม่รู้จะเขียนกอไก่ถึงหอนกฮูกไปทำไมด้วยให้มันเรียงครบ44ตัวทำไมก็นึกไม่ออกมันไม่ได้มีความหมายต่อความคิดและความรู้สึกที่เขาอยากจะสื่อสารถ่ายทอดไปแต่ถ้าเขาอยากเขียนว่ารักแม่เขียนเลยไม่ต้องมานั่งคัดกอไก่ถึงหอนกฮูกจริงค่ะจริงกว่าจะได้คำว่าแม่ตัวนึงเนาะกอไก่ขอไข่โฮได้มอม้ามาตัวเดียวแล้วก็ต้องไปเรียนสระตัวสุดท้ายก็จะยังไม่ได้แม่นะยังไม่ได้แม่นะต้องเรียนวรรณยุกต์อีกท้อแล้วค่ะฉะนั้นรู้สึกไม่รู้สึกเลยว่าการเขียนเนี่ยมันจะตอบสนองความคิดและความรู้สึกของเราที่อยากสื่อสารออกไปตอนนี้อารมณ์อยากสื่อสารแล้วอยากเขียนว่ารักแม่เขียนเลยลูกงั้นหนูถามนิดนึงคือลูกอยู่ในวัยอนุบาลประถมไปเหมือนกันมันต้องเรียนกอไก่ถึงฮอนุคู่มันต้องเขียนเส้นปะมันต้องวาดเส้นระบายสีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องระดับเส้นมันต้องอยู่แค่ไหนคะก็คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องของประถมเขาไม่ใช่อนุบาลคือวัยนี้ไม่ต้องรีบยังไม่ต้องวัยนี้เป็นวัยที่อยากทำไงที่ให้อยากเขียนก่อนที่เขียนได้อยากอ่านก่อนที่จะอ่านได้นี่คือคำพูดของท่านอาจารย์หม่อมดุษฎีบริพัตรนายุทธยาใช่ท่านให้หลักมาแล้วงั้นถ้าอยากเขียนโอ้โหเขียนคำที่มีความหมายสิอยากสื่อสารสิอยากเขียนการ์ดให้คุณแม่ละวันนี้วันเกิดคุณพ่ออยากเขียนว่า Happy Birthday เขียนภาษาอังกฤษก็ได้เขียนภาษาไทยก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียน2ภาษาแต่ว่าเขาเขียนลากเส้นไปเหมือนวาดรูปเนี่ยเขากำลังเขียนไปเพื่อจะบอกความรู้สึกเขาความหมายมีความหมายต่อเขามีความหมายต่อเขาอันนั้นเขาจะภูมิใจกว่าแล้วถามว่าเมื่อเขาภูมิใจเขาจะหยุดเขียนแค่นั้นเหรอไม่หรอกเขาจะอยากเขียนอะไรอีกหลายๆอย่างที่เขาอยากถ่ายทอดแต่วิธีเขียนที่เหมาะกับเด็กวัยนี้มากที่สุดคือการวาดรูปวาดรูปเหมือนไม่เหมือนก็ได้แต่เขาจะเล่าได้แล้วกัน
นั่นคือมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้นั่นคือภาษาเส้นของเขาอ่ะของเราเนี่ยภาษาเส้นกไก่ทองฟูจริงๆก็มีแค่อันนี้คือภาษาไทยยังมีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรเกาหลีอะไรเยอะแยะซึ่งเส้นก็ไม่เหมือนกันแต่เส้นของเด็กที่วาดรูปอ่ะเขาก็เล่าได้เช่นเดียวกันอันนี้คือแม่อันนี้คือพ่ออันนี้คือตัวเขาและอันนี้น้องเขานะเรากำลังไปเที่ยวกันเขาเล่าได้หมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วรูปออกมาคืออะไรอ๋อมีแค่วงกลมสามวงสามวงแล้วก็มีวงเล็กๆอีกหนึ่งวงน้องเขาอย่างเงี้ยแต่สื่อสารได้หมดเลยนี่คือเขียนแบบผ่านความคิดแต่ถ้าการที่เราไปให้เด็กคัดตามรอยเส้นประซึ่งไม่ได้มีความหมายเลยแถมบอกว่าอย่าให้ตกเส้นประนะนี่คือการเขียนผ่านความเครียดระหว่างเขียนผ่านความคิดกับเขียนผ่านความเครียดเราเลือกอะไรไม่ว่าเราจะใช้สื่ออะไรหลักคือแล้วลูกเรารู้จักวิธีเรียนรู้หรือไม่ฉะนั้นเราจะนึกว่าเราได้สื่อมาแล้วใช้สื่อนั้นสอนลูกไม่ใช่งั้นจริงๆแล้วลูกกำลังเรียนรู้ที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นแล้วลูกก็จะเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ไม่ว่าสิ่งนั้นในอนาคตเขาจะเผชิญอะไรจะเจอสถานการณ์อะไรจะเจอโจทย์อะไรงั้นเรากำลังฝึกทักษะในการเป็นนักเรียนรู้ให้กับลูกสื่ออะไรมาก็แล้วแต่เล่นได้ทุกแบบนะคะไม่จำเป็นว่าสื่ออันนี้แล้วมีกติกาหน้ากล่องรูปร่างเป็นอย่างนี้เราต้องเล่นแบบหน้ากล่องเท่านั้นตามกติกาบางทีเราชวนเด็กตั้งกติกากับการเล่นก็ได้หรือถามเขาก็ได้ว่าเด็กๆคิดว่าอันนี้มันคืออะไรทำอะไรได้บ้างนะคะหรือแม้กระทั่งนิทานนะคะเด็กยังอ่านหนังสือไม่ออกหรือว่าบางบ้านเนี่ยค่ะอยู่กับปู่ย่าตายายอย่างต่างจังหวัดอยู่กับปู่ย่าตายายที่อ่านหนังสือไม่ออกบอกว่าแล้วจะใช้หนังสือนิทานเนี่ยส่งเสริมการอ่านหลานได้ยังไงอ่านภาพสิคะชวนกันอ่านภาพงั้นเด็กกำลังเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่อ๋อภาพนี้มันน่าจะหมายถึงนั้นนี้ก็กลับไปดึง working memory นะออกมาใช้งานก็คือดึงความจำเพื่อใช้งานเนี่ยมากำลังจะบอกว่าน่าจะเป็นไปได้ที่รูปนี้กำลังจะหมายถึงอะไรเหตุการณ์มันน่าจะเป็นยังไงนี่คือทักษะกระบวนการคิดเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วท้ายที่สุดเด็กเรียนรู้จักตัวเองอยากรู้อะไรก็รู้ได้ด้วยตัวเองอยากทำอะไรก็ทำได้ด้วยตัวเองอยากจะดำเนินชีวิตเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ติดการพึ่งพิงไม่ว่าพ่อแม่จะอยู่หรือไม่อยู่ฉันก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนี่คือการเรียนรู้เพื่อค้นพบตัวเองว่ามีความสามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นในทางปรัชญาการศึกษาะนะคะทางจิตวิทยาพัฒนาการหรืออะไรนะคะรวมทั้งทางด้านระบบประสาทวิทยาพูดตรงกันว่าเด็กวัยนี้คือช่วงวัยที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเขาจะเติบโตเป็นคนอย่างไรก็วัยนี้แหละค่ะนะคะฉะนั้นเราคือนักจัดการเวลาแห่งการเติบโตขอให้คิดว่าเรากำลังจะให้จัดการเวลาเติบโตของเด็กๆให้มีคุณค่าและก็มีความหมายมากที่สุดต่อชีวิตในอนาคตของเขาค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็น4 EP ที่ได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถย้อนกลับไปฟังได้เลยมันจะทำให้เราเลี้ยงลูกในช่วงปฐมวัยหรือช่วงที่เรากังวลมากที่สุดเอาหนูว่ามันเป็นช่วงเวลาช่วงชีวิตหนึ่งที่เป็นฐานที่คุณพ่อคุณแม่กังวลถ้าฐานตรงนี้แน่นจะเป็นวัยรุ่นจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนความกังวลใจหรือปัญหาพัฒนาการมันก็จะน้อยลงนะคะก็ต้องขอขอบคุณครูก้ามากค่ะที่มาร่วมให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ